สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมนะฮะพอแล้วนะฮะอ่ะเรามาอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับกับรายการ Rock Out ครับผมกับแมนแล้วเมยนะฮะต้องครับสบายดีไหมสบายดีฮะสบายดีเนาะสบายดีพี่แมนไปไหนมาหายไปมาหลายวันผมเดินทางเดินทางนะไปตามคอนโดนะฮะใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยอ๋อมหาวิทยาลัยคอนโดทัวร์เป็นทัวร์เป็นทัวร์ใช่ใช่ไปดูแลเรื่องอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมพี่อ๋อจริงๆแล้วเป็นทัวร์ไปดูงานไปดูงานงานจำพวกไหนครับพี่แมนมันเดคอเรทเดคอเรทการตกแต่งภายในตกแต่งภายในต้องใช้บรรณากรใช่ใช่เราไปดูว่าตกแต่งไอ้ห้องนี้มันโอเคไหมนะฮะการวางเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าห้องน้ำมีอ่างไหมเราต้องไปดูความสะดวกสบายเสร็จแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแล้วก็ไปดูที่อื่นต่อไปดูที่ไหนฮะไปดูตามหอหออ๋อหอพักนี่เขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นอยู่เราก็ไปดูงานแบบเดคอเรทว่าเป็นยังไงบ้างหาอินสปายเจอไหมเจอไหมเจออินสไตล์เยอะเลยเจอแรงบันดาลใจไหมนะครับอินเลยแหละโอ้โหมันเป็นแรงผลักดันนะดันเข้าไปดันผลักดันดันแบบดันแบบผลักดันตัวเราเองอ๋อมันทำให้ไอเดียมันพุ่งออกมาใช่ใช่ใช่ให้ไปได้เห็นบางอย่างแล้วก็สร้างงานออกมาเข้าเรื่องดีกว่าพี่เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราอยู่กับรายการบล็อกเอาท์นะครับหกโมงเย็นอย่างนี้นะครับเราจะจัดกันถึงกี่โมงครับพี่แมนฮะตีสามแล้วคุณผู้ชมเปิดทีวีรอดูแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันบ้างถึงตีสามครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงเต็มครับเราจะจัดรายการกันตรงนี้ครับก่อนที่เราจัดรายการกันก็ไปหยิบหมอนผ้าห่มมาให้เรียบร้อยนะครับจะได้อยู่กันยาวๆทีเดียวเลยนะนิ่งๆกันไปเลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณด้วยนะโอไอซีนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะที่มอบกระเช้าให้กับเราใช่ฮะนะครับผมให้เรานั้นได้ดื่มขึ้นดื่มอร่อยๆเขามีผลิตภัณฑ์นะฮะก็เรียกได้ว่าโอไอซีเนี่ยมาสวัสดีปีใหม่นะครับช่องบล็อกเอของเราใช่ขอบคุณมากนะครับมีซองด้วยอะไรนะไม่ใช่อ่างเปาอ๋อไม่ใช่อ่างเปาของเขาไปวางเอาไว้ใส่แบบคุ้นๆนะฮะแต่วันนี้ครับเรามีเรื่องอัปเดตกันแต่ก่อนที่จะมีเรื่องอัปเดตในวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะนำมาฝากกันด้วยชนะเอสเอ็มของเราครับ4-2-2-1-0ฟุตบอลเลยเหรอฟุตบอล4-2-1-0ครับผมแล้วมีคำถามนะฮะคำถามว่าเฮ้ยสุดยอดพี่คำถามใช่อันนั้นแหละครับผมนะคิดได้ยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับวันนี้คำถามของเราเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลครับสำหรับคนที่เคยดูบอลเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าในสนามบอลนั้นมีต้นตะขบใช่ฮะถ้าเกิดว่านักบอลเหนื่อยก็วิ่งมากินแก้มเหนื่อยได้เหรอมันมีต้นหญ้าไงปลูกหญ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นหญ้าครับคุณผู้ชมอยากจะให้เป็นอะไรยายยายจะปลูกก็จะเป็นฝั่งแม่อันนี้เป็นฝั่งแม่ถ้าเป็นหญ้าเป็นฝั่งพ่อขอบคุณครับอย่าไปเอาไปเล่นเลยครับผมขอโทษครับนะฮะขอโทษนะครับมุกคอดแผลคอดปืนอ่ะเอาเป็นว่าคุณจะปลูกต้นอะไรปลูกต้นอะไรบอกเรามานะฮะ4-2-1-1-0ถ้าคุณไม่ปลูกหญ้านะครับคุณผู้ชมครับนะถ้าถามว่าคำถามนี้ทำไมถึงถามนะฮะถามโปรดิวเซอร์เราเพราะว่าใช้อะไรครีเอทีฟหมายความคิดเองแต่ว่าเจ๋งจริงจริงนะฮะถ้าเป็นพี่แมนปลูกอะไรฮะพี่แมนปลูกอะไรหมามุ้ยหมามุ้ยหมามุ้ยเป็นไงหมามุ้ยที่โดนแล้วคันๆนะแล้วเวลานักบอลเล่นเลยนึกอะฮะนี่ไงนี่ครับเดี๋ยวฮะเนี่ยโอ้ยโทษพี่ทิมตาคนที่คำถามเหรอนี่ฮะคนที่คำถามเมย์ไปพูดอย่างนั้นทำไมแล้วคำถามเขาไม่ดีอ่ะอ้าวทำไมเมย์พูดอย่างเงี้ยอ้าวโยนขี้เฉยไม่มวยพูดอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้เลยคนนี้งานงอกเราพี่นี่เคลียร์ทีบไปเลยนะเราเคลียร์ทีบไปนะว่าเดี๋ยวต้องมีหมามุ้ยอยู่ในสนามเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวหลังๆชื่อผมก็หลุดผังรายการสดบ่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยรายการนี้เจ๊อะไรนะอะฮะก็นี่ไงบอกว่าดีแล้วดีแล้วเหรอดีแล้วก็ดีออกนะดีแล้ว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 ที่คิดขึ้นมาอ๋อคือมันดูแบบ creative ไงเป็นคำถามที่แบบมุมป่าไปเปิดทุกคนสามารถตอบได้สุดยอดสูงไหมฮะสองหนึ่งสูงโค้ยสูงโค้ยคิดมาแล้วก็หมามุ้ยหมามุ้ยเป็นไงปุ๊บเวลาปุ๊บมีหมามุ้ยอยู่หน้าปลุกเต็มเลยปลุกเต็มเลยวิ่งปั๊บปุ๊บโดนหมามุ้ยโดนหมามุ้ยปุ๊บปั๊บเก่าอ๋อมันจะได้แบบสเต็ปมีศิลปะในการวันนี้มันการโยกขาหลอกเดียวมันไม่ถึงเก่าด้วยพอเก่าปุ๊บก็จะเตะฟรีคิกปุ๊บปั๊บผมว่านักบอลเนี่ยเล่นกันจนขามเหลือแค่นี้มันเก่าจนสึกอ่ะก็ไม่รู้การครีเอทีฟไงการครีเอทีฟก็ผมครีเอทีฟให้เขาคำถามมันดีคำถามมันดีต่อเลยดีกว่าต่อมีเรื่องอัปเดตครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่นะฮะแน่นอน
มีไอเดียสุดเจ๋งเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบครีเอทีฟออกมาใครที่ชอบสร้างสรรค์งานที่เป็นแบบว่ารูปแบบของการครีเอทีฟหรือว่าการสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างจากจินตนาการของคุณครับเรามีที่ปล่อยของให้กับคุณฮะ1คอนเทสนะฮะที่เขาเรียกว่าที่ปล่อยของตามแฟตตามทวีนะปล่อยไอเดียอ๋อปล่อยไอเดียคอนเทสถูกต้องแล้วเขามีการประกวดหนึ่งการประกวดครับที่มีชื่อว่า Spawn State Design Contest Mary of Life 8at Central World นั่นเองครับครับฉะนั้นเนี่ยนะครับงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้คุณนะฮะครีเอทีฟนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมานั่นคือเวทีเวทีใช่เอาละครับใครที่นะฮะอยากจะออกแบบเทวีนะครับเวทีครับผม Melody of Life เนี่ยเขาจะเป็นงานเทศกาลเกี่ยวกับดนตรีการประกวดดนตรีนะแต่ก่อนที่เขาไปประกวดดนตรีฮะเขามาประกวดการสร้างเวทีกันก่อนแน่นอนครับแล้วก็เขามีพื้นฐานใต้ความคิดในคอนเซ็ปต์นั่นคือ Thinking นั่นเอง Thinking ครับคิดให้เขียวฮะคิดครับผมบ้าไม่ใช่รูปแบบของการรีไซเคิลใช่รูปแบบของการที่แบบว่าคุณนำของเหลือใช้หรือว่าของที่แบบใช้ไปแล้วนำมากลับมาใช้ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ติ้งกลีที่มันไซเคิลได้ที่แน่นอนแน่นอนไบซิเคิลมอเตอร์ไซเคิลจะบ้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเป็นการที่นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับนำกลับมาใช้แล้วก็เพื่อรักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมก็นะคุณสามารถแพ็คมาเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม5คนหรือว่าจะมาเดี่ยวนะครับผมโดยเรามีของโดยงานครั้งนี้นะครับเขามีรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้ 50,000 บาทสมมุติคุณมา5คนชนะปั๊บได้รางวัล 50,000 แบ่งกันคนละเท่าไหร่ 2,500 2,500 เอา 2,500 คูณ5 12,500 บาทครับหายไปไหน 35,000 ให้ผมถ้าพี่ทำไมเอาไม่ให้พี่เพราะผมบอกข่าวให้ฟังอ้าวว่ามีการประกวดอ๋อพี่เหมือนในหน้าครับมันได้ด้วยเหรอเอ้าเอางี้ผมบอกมาหลายวันถ้าเกิดว่าใครชนะแล้วดูผมก็ได้เงินจากเขานี่แหละประเทศไทยคุณจริงเหรอใจอ๋อเหมือนเอาเงินเนี่ยซื้อไข่ไก่1แผงครับแต่ได้กลับมาแค่ฟองเดียวอันนั้นไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องต่อเกี่ยวอะไรเข้าเรื่องต่ออ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปคลิกไปได้ครับที่ www.facebook นะครับ .com นะฮะ /offlife.festival นั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปโหลดไปสมัครได้ที่นั่นถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนี้นะครับผมนะฮะคุณก็สามารถติดตามได้ฮะกับการที่มีการประกาศผลหรือว่าก็แล้วแต่นี่นะครับนะฮะกับ6ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบนั่นก็ที่ Facebook เช่นเดิมครับผมแล้วส่งผลงานได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กุมภาพันธ์ใช่แล้วครับคุณผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดใครที่แบบมีไอเดียเก๋ๆเจ๋งๆนะครับก็ลองมาปล่อยของที่นี่ดูละกันลองดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยบางทีแล้วเนี่ยไอเดียของเราเจ๋งแล้วแบบถูกใจกรรมการหรือว่าคิดแล้วมันเจ๋งแต่พอไปเจอคนอื่นปุ๊บเขาเจ๋งกว่าขอบคุณครับ แล้วก็ตีด้วยขวดเวชี่เลยฮะนี่ผมตีคุณด้วยถ้วยชิ้นถือว่าให้เกียรติมากนะอะไรไม่ให้เกียรติฮะถ้าเกิดว่าตีด้วยอะไรอะไรนะตีด้วยอะไรถึงไม่ให้เกียรติฮะตีด้วยอะไรนะตีด้วยอะไรถึงไม่ให้เกียรติตีด้วยปากกระชากด้วยพอแล้วไม่แม่เดี๋ยวพูดกับผมอีกหนึ่งข่าวดีกว่าอีกหนึ่งข่าวนะขอบอกว่าเป็นข่าวไม่ใช่แค่เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆมาฝากนั้นวันนี้ครับเรามีของรางวัลมาแจกครับอยู่ด้านหลังของผมฮะด้านหลังของผมครับพี่แม่เรามอบให้เลยครับผมนี่เลยคือโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะม้วนนะครับเราจะม้วนกลับบ้านนะฮะเอาไปเลยครับผมนะฮะเอาไปดิโปสเตอร์แจกเลยแจกไปไหนเอามาก่อนกลับมาก่อนครับผมกับภาพยนตร์นะครับ The Legend of Hercules ครับบล็อก A นะฮะกับรายการบล็อกเอาของเรานั้นวันนี้ครับเรามีบัตรชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะฮะครับเอามาแจกกันในรูปแบบ3มิติฮะเป็นรอบพิเศษครับครับรอบปฐมทัศน์รอบปฐมทัศน์นะครับต่อไปก็ถ้าเป็นรอบต่อไปก็เป็นรอบมัธยมทัศน์ครับต่อไปเป็นมหาวิทยาลัยมทัศน์นะฮะเอาเป็นว่าฟังผมแล้วกันเดี๋ยวท้ายรายการเราเล่นเกมกันนะครับเรามีแจกบัตรนะเพื่อไปชมภาพยนตร์เรื่องใช่เลยครับโทรมาที่025080144ครับครับผมนะฮะนี่แหละคือเรื่องที่เราจะบอกทั้งหมดทั้งมวลถูกต้องฮะมีแค่นี้ภาพยนตร์นี้น่าสนใจครับครับผมเอาไปไว้ที่เดิมเก็บฮะไว้ที่เดิมครับผมโอเค The Legend of Hercules ครับผมน่าดูมากเลยนะอะไรนะน่าดูน่าดูครับฟังมาตั้งแต่รายการก่อนอ๋ออย่าเพิ่งดูอะไรตอนนี้จะบ้าเลยครับชื่นชมไปดูโปสเตอร์ทำไมนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ได้ไปเนี่ยนะครับบัตรเนี่ยนะฮะเราไปเจอกันได้ที่โรงภาพยนตร์ครับเมเจอร์ซีนเพ็กของราชโยธินวันที่4กุมภาพันธ์รอบ1ทุ่มนะครับหนังเริ่มฉายตอน2ทุ่มนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยนะครับนะฮะภาพยนตร์สุดเจ๋งแบบนี้จากบริษัท M Picture จำกัดครับผมขอบคุณมากๆครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนเพราะช่วงหน้าเนี่ยเราช่วงหน้ามีอะไรฮะต้นกำเนิดฟุตบอลจริงเหรอใช่เฮ้ยจริงๆมันจะอยู่ที่ประเทศนั้นเหรอผมพูดไปคุณตะลึงอ่ะ